มาที่พระเอกของเราแล้วแล้วเขาก็จะมาปาดสีออกให้เป็นลายแล้วก็บ้าเป็นพื้นแล้วมันก็จะเห็นนะครับสีรองพื้นสีขาวๆอยู่อนาคตอ่ะมันจะมีราคาขึ้นไหมก็ขึ้นแหละพูดตรงๆว่าขึ้นถ้าเกิดมันเก็บครบสภาพดีอย่างเงี้ยวันนี้เรามาทำอะไรกันครับผมต้องไปขอโอเควันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เราก็มีสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับกองคือกระเดื่องรุ่นลิมิเต็ดของถามาคุณก็รู้นี่ผมเขียนสคริปต์มาแล้วไงผมก็ต้องรู้อยู่แล้วโอเคอย่างที่เพื่อนเห็นกันครับเมื่อต้นปีนะครับทามาปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปีสิ่งที่ว้าวที่สุดในโลกโซเชียล Facebook บ้านเราก็คือกระเดื่องกระเดื่องที่มีสีสันปุ๊บปี๊ดปี๊ดปั๊ดผมพูดอย่างนี้ก่อนตอนแรกครับผมก็ตัวแทนในไทยยังไม่ได้โพสต์รูปอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นคนเพื่อนๆมือกองเนี่ยแหละในโซเชียลใน Facebook เนี่ยแชร์รูปพอแชร์รูปขึ้นมาผมเฮ้ยมันลิมิเต็ดหรอวะมันต้องพรีออเดอร์หรือเปล่าเราก็เปิดเข้าไปดูที่ตัวแทนตัวแทนก็ไม่เห็นโพสต์รูปอะไรแสดงว่าไม่เข้าไทยแน่เลยแต่แล้ววันนึงผมมาทำงานจะมาจัดห้องกองเดินเปิดประตูเข้ามาฟ้าโอ้อีเป็นจะแตกค่ะทำไมครับผมเจ้านายสั่งมาเจ้านายสั่งมาไม่บอกไม่กล่าวด้วยตื่นเต้นมากค่ะพอผมเห็นแล้วผมก็จะแกะดูคนเดียวก็ไม่ได้ทีนี้รีบวิ่งไปหาทีมโปรดักชันทีเลยขอคิวเลยมาถ่ายรีวิววันนี้เลยยังไม่ทันก็เลยมาเป็นตัวนี้นี่เลยฮะแหมไอรอนคอปบ้านะครับเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าไปแกะให้ดูกันดีกว่าว่ามันเป็นไงไปดูไปพร้อมๆกันว่าจุดแต่ละจุดมันยังไงบ้างสีจะสวยแค่ไหนซึ่งมันจะมี2สีสีแรกก็คือจะเป็นสีนี่เลยครับ Coral Swirl ออกเสียงไม่ถูกขออภัยด้วยครับและสีนี้ครับสีไซเคเดลิกเรนโบว์ใช่ครับผมขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวไปดูตั้งโต๊ะกันก่อนดีกว่าป่ะโอเคฮะจัดอุปกรณ์เรียบร้อยฮะใช่แล้วครับเอาแล้วไอ้ตัวนี้มันคือยังไงครับเนี่ยพี่ผมเอามาเพื่อให้เพื่อนได้เป็นความรู้ว่ามันตัวลิมิเต็ดอ่ะมันมายังไงความเป็นมาที่เขาผลิตขึ้นมาว่าไปก็คือไอ้ตัวรุ่นลิมิเต็ดตัวนี้ที่ทำสีเป็นลิมิเต็ด50ปีนะครับก็คือโมเดลของเขาตัวนี้จะมาจากตัว Iron Cobra 900reference model มาจากอันนี้เลยใช่เลยครับเป๊ะๆ เลยต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัว Iron Cobra เนี่ยจะมี2แบบแบบแรกนะครับมาดูตรงนี้ชอบก็จะมีเป็นรุ่น Power Guide นะครับ Power Guide ก็คือจะเป็นรุ่นที่แบบพวกสายสปีดเหยียบเร็วเหยียบไวเหยียบคงที่ใช่แต่ว่าบางตัวบางยี่ห้อบางอื่นอาจจะเหยียบไวแต่ว่าไม่ได้น้ำหนักแต่ทามาตัวนี้มันยังพอมีน้ำหนักให้คุณเล่นไดนามิกก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมถูกใจแล้วก็อีกรุ่นนึงนะครับก็คือเป็น Rolling Guideยังไงฮะโรลลิ่งไกด์ก็คือจะแบบสายหล่อเท่หล่อเท่สำเนียงมีน้ำหนักไดนามิกเหมือนกันก็คือไม่ห่างไม่ทิ้งกันเอางี้ดีกว่าก็คือไอ้รุ่นลิมิเต็ดเนี่ยมันก็ได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากอันนี้ใช่ครับก็เขาก็ออกมาเป็น2โมเดลเหมือนกันก็คือเป็นโมเดลลักษณะแบบนี้แต่วันนี้เราจะไม่พูดแหละตัวนี้เพื่อนๆคงรู้กันแหละเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับตัวโมเดลสีลิมิเต็ดเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรายกมาเป็นกระเดื่องเดียวสีลิมิเต็ดแล้วก็กระเดื่องคู่เป็นกระเดื่องคู่คนละสีกันเพื่อนๆจะได้เห็นมาเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนโอเคต้องแบบทำภาพสโลว์มั้ยครับเวลาเปิดมีดไม่สโลว์ ผมเนี่ยลุกเสียว่าคุณจัดทำแบบคอนเทนต์ให้ผมแบบเนี้ยเป็นตัวเราเป็นตัวเรา คือพี่นุเนี่ยรู้จักไอ้กองทามามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ต้องบอกงี้ก่อนพ่อผมนะตอนนั้นเริ่มเล่นดนตรีตีกองแรกๆพ่อก็รู้ว่าลูกสนใจกองแล้วเขาก็เป็นคนเล่นดนตรีเหมือนกันแล้วทีนี้เขาก็บอกรู้จักกองยี่ห้อทามาไหมทามานี่เด่นเรื่องแสนนะเสียงกระชับอ๋อกระชับผมก็เข้าใจมาอย่างนั้นแล้วบอกเพลเนี่ยนะเสียงกระเดื่องนี่อย่างนี้เลยจำมาอย่างเงี้ยตลอดเลยอ๋อภาพจำเราก็จำมาใช่แล้วตอนเด็กๆไงมันก็วนอยู่ในหัวไอ้กระเดื่องหมายถึงเบ็ดดำนะกระเดื่องต้องเป็นของเพลสแนต้องเป็นทามาก็ไม่รู้พ่อไปเอามาจากไหนเหมือนกันมาเปิดกล่องออกมาอ่ะโทษทีครับต้องโชว์แบนดิ้งหน่อยฮะในกล่องบังหมดนะคุณหันแบบวงการบันเทิงเนี่ยคุณพาผมโลกอ่ะหน้ากล่องเลยเริ่มที่หน้ากล่องกันแล้วหน้ากล่องมันก็จะมีสีบอกเลยว่าในตัวเนี้ยเป็นสีแบบไหนโอเคหน้ากล่องก็จะมาวันนี้ครับแล้วก็บอกว่าเป็นรุ่นไหนของตัวซีรีส์นี้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วดึงออกมาแล้วโอเคเราก็มาอยู่ที่ตัวแกะออกมาปุ๊บก็จะเป็นฮาร์ดเคสก็คือฮาร์ดเคสนะครับก็จะเป็นมีโลโก้ Iron Cobra นะครับทามาก็ค่อนข้างแข็งแรงเซฟได้ดีอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าโอ้ในกล่องด้านในก็จะเป็นเหมือนหล่อตามโครงของกระเดื่องเลยครับซึ่งไม่ให้กระเดื่องขยับขยื่นแน่นอนกล่องนะครับก็จะมีตัวรูปภาพเป็นเหมือนอันนิเวอร์ซารี่ของเขาใช่ครับ
ให้ดูเป็นรูปก็จะมีกลองเป็นรูปกลองนะครับฉลอง50ปีนี่ก็มีอะไรนี่ไอ้50ปีมันไม่ได้มีแค่กระเดื่องให้มันมีกองมีแสดงมีอะไรใช่มีกองซุปเปอร์สตาร์ทำรีสู้กลับมาใช่ๆทำก็คือทุกอย่างวัสดุการผลิตอ่ะเหมือนกับย้อนยุคเลยก็จะมีใบคู่มือคู่มือนี่แม่นวดเราคงไม่แกะให้ดูนะไม่แกะครับเดี๋ยวเสียราคามาที่พระเอกของเราแล้วทามซึ่งสีอย่างที่บอกไปครับการลักษณะการทำสีของเขาอ่ะก็คือนำสีลงไปในน้ำเทแล้วก็วาดกรีดฟิลแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจแล้วเราเอาไปจุ่มใช่ใช่ไอ้คานตัวพื้นตัวเพดเดิลแยกกันแล้วเขาก็ไปจุ่มทีละชิ้นโดยก่อนจุ่มก็จะทำสีรองพื้นก่อนสีขาวรองพื้นให้จากที่สังเกตนะครับไอ้ตัวเพดเดิลเนี่ยครับมันจะดูเลยมันจะมีรอยโลมิเนียมปาดเป็นรอยเหมือนพอเราจุ่มไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาปาดสีออกให้เป็นลายแล้วก็บ้าเป็นพื้นแล้วมันก็จะเห็นนะครับสีรองพื้นสีขาวๆอยู่ซึ่งจากเท่าที่ดูครับสีค่อนข้างหนานะครับเหมือนแล้วก็มากบด้วยเคลือบแลกเกอร์อีกทีนึงนะเก็บงานใช่ก็คือถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็คิดว่ามันลอกยากนะถามว่าจะลอกไหมมันก็ลอกแหละครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนแต่ผมว่าซื้อไปคงเอาไปแบบเป็นงานเก็บแล้วมั้งต้องมองอีกครับกีตาร์ตัวละ 200,000 300,000ทำไมยังมีคนซื้อเครื่องดนตรีจริงๆแล้วอ่ะผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้อของลิมิเต็ดหรือว่าของที่มันมีความแบบสมคุณค่าทางจิตใจอะไรคือเรียกว่ามองเป็นงานศิลปะดีกว่าเพราะว่ามันซื้อไปแล้วมันเก็บสะสมได้แล้วก็พูดได้เลยว่ามันอนาคตอ่ะมันจะมีราคาขึ้นไหมก็ขึ้นแหละพูดตรงๆว่าขึ้นถ้าเกิดมันเก็บครบสภาพดีอย่างเงี้ยก็เหมือนมองมันเป็นงานอาร์ตในวงการดนตรีแหละก่อนที่ผมจะไปทำงานเนี่ยก็พูดได้เลยว่าเจอของลิมิเต็ดอะไรแบบนี้แม่งราคามันสูงกว่าแม่งกูซื้อแบบเดิมก็ได้ราคาเท่านี้แต่ถ้าเกิดมองมุมกับการคุณชอบในแบรนด์คุณแบบเป็น FC แบรนด์เนี้ยใช่คุณใช้แบรนด์นี้มาอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าซื้อไปมันก็จะมีคนที่แบบอยากสะสมแล้วก็ใช้งานด้วยแบบออกงานใหญ่ที่นึงใช่แบบให้คนมองไม่ธรรมดาขอลองพลิกให้ดูหน่อยนะมันเขาทำสีทั้งหมดเลยนะใช่การทำสีทั้งหมดข้างหลังก็ทำนะใช่แล้วก็ตรงพื้นเนี่ยมีลูกยางรองเรามาเริ่มที่อะไรก่อนดีฮะเดี๋ยวมาเริ่มที่ดูตัวสปริงมันก่อนก็คือตัวนี้จะเรียกว่าสปีดโรลลิงนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยการออกแบบมาเพื่อหนึ่งเลยครับการเก็บแล้วก็การถนอมสปริงเวลาหลังใช้งานอ่ะเพียงแค่แบบดึงแค่นี้ไอ้ตัวนี้มันจะพับมันจะมี2แบบถ้าเกิดจะแบบฝืนสปริงนะก็คือขันตัวนี้ซึ่งมันก็ลำบากในละเวลาทัชชิ่งปรับกับคืนมันเขาเรียกว่าองศาก็อาจจะไม่เท่าเดิมได้อ๋อก็คือแบบคงทัชชิ่งไว้ใช่ยังไงก็ทัชชิ่งไม่เปลี่ยนแน่นอนใช่แล้วก็ถนอมสปริงเวลาแบบฝืนสปริงมากๆสปริงมันก็จะมีค่ามันก็จะยืดตัวได้เป็นไปได้เหมือนกันก็คือเขาก็ออกแบบมาดูแบบนี้ด้วยด้านล่างนี่ก็สามารถยืดหยุ่นได้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมซัพพอร์ตในการยืดหยุ่นเวลาเหยียบถือว่าค่อนข้างออกแบบมาดีแต่ตรงนี้อันนี้ที่เป็นจุดที่สัมผัสกับตัวกองขอบเบ็ดดำใช่ครับก็คือเป็นหูเบ็ดดำก็คือมันจะมีองศาปรับคลายอิสระเลยอิสระก็คือโค้งพอบีบออกไปมันก็จะล็อกตามรูปขอบของกองใช่ฮะมียางรองให้ถนอมตัวขอบเบ็ดดำเฮ้ยบางรุ่นนี่แบบว่าพอไปเสียบปุ๊บนี่โอ้โหกองนี่แทบจะดูไหมล่ะลองพาไปดูนะฮะเนี่ยดูเลยนี่เห็นไหมถ้าเกิดไม่มียางเจอกระเดื่องทำแหละนี่จะมีกินขอบไม้เนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยเวลาลูบโค้งเชลเนี่ยมันก็จะมียางล็อกประมาณนี้โอเคฮะให้เข้าใจง่ายๆกระเดื่องในส่วนตัวผมอ่ะก็ลองมาหลายยี่ห้อนะตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นมันก็จะไม่มีเทคโนโลยีในการแบบออกแบบที่มันจะแบบปรับได้อิสระขนาดนี้ถ้าเกิดให้พูดยกตัวอย่างสมัยก่อนอ่ะ DW 4000 แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแหละมันเป็นโซ่เดี่ยวไอ้ตัวหัวเนี่ยมันจะโน้มมาแบบประมาณนี้เลยนะแล้วมันจะมีถ่วงเวลาเหยียบไปปั๊บมันก็จะตีหน้าแข้งครับ แล้วก็ปรับองศาอะไรไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ทั้ง DW ทั้งอะไรตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาแบบมีตัวแบบสามารถให้มันปรับการโน้มของหัวได้ให้มันเข้ากับการเหยียบของเรามากที่สุดก็ซึ่งเป็นข้อดีอันนี้ต้องพูดก่อนว่าเป็นทุกแบรนด์แล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะทำมาประมาณนั้นตอนนี้ DW ตัวนั้นยกเลิกการทำไปแล้วแล้วก็ออกเป็นตัวใหม่ที่สามารถทำปรับได้แล้วหัวกระเดื่องนี้ก็สำคัญครับในตรงนี้ทำไมต้องมีตัวปรับเวลาสมมติกระเดื่องมันอยู่ฮุบมันอยู่ลึกหน้าสัมผัสถ้าถึงตรงมันก็จะนึกออกไหมเราพอมีแบบหนังหน้ากระเดื่องมาให้ดูนะฮะหนังเปล่าๆเอาจริงใช้หน้าผมก็ได้หนังหน้ากระเดื่องกับหน้าผมเหมือนกันเลยโอเคยังไงฮะที่เมื่อกี้บอกไอ้หนังหน้ากระเดื่องเวลาเหยียบจิกไปหัวบางทีอ่ะมันไปเจอเนี่ยหนังบางทีมันความลึกของเนี่ยระหว่างตรงฮูบอ่ะมันทำให้การสัมผัสไปถึงเนี่ยมันอาจจะ
ไม่เท่ากันไอ้ตรงนี้ก็คือไว้สำหรับปรับเพื่อไว้ให้มันสมมติอ่ะอันนี้อยู่ลึกไปอันนี้มันก็จะพอดีอันนี้จบแล้วฮะเอากองลงได้เลยฮะครับผมคอนเทนต์แบบนี้เพื่อคุณผู้ชมผมก็ทำให้ได้โอเคเดี๋ยวมาดูสีต่อไปดีกว่าสีนี้ Psychedelic Rainbow ฮะ Psychedelic ก็อารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่าพวกดนตรี Psychedelic มันจะแบบหลอนๆเลยใช่หรือว่าที่แปลกันเป็นภาษาอังกฤษว่าหลอนประสาทก็จริงนะถ้าเกิดดูลายเห็นไหมมันก็ดูแบบมันมีอะไรแบบน่าค้นหาเลยหลอนๆหลอนๆโอเคจริงๆถ้าเกิดผมซื้อแล้วผมไม่ค่อยเสียดายจริงๆผมโยนพุ่งเอาเมื่อกี้บอกเก็บกล่องไว้โอเคหน้ากล่องนะครับก็จะใหญ่กว่าเดิมนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นลักษณะการจับแบบแนวตั้งนะฮะยังไงฮะการจับแบบแนวตั้งนี่ครับถ้าเกิดอันเดียวมันจะเป็นลักษณะจับแบบแนวนอนลองมาเปรียบเทียบกันนะนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับเค้กก็เป็นแนวตั้งนะครับเหมือนเดิมมีโลโก้แบรนด์โลโก้รุ่นนะครับเปิดเค้กขึ้นมานะครับด้านบนของเค้กนะครับก็จะมีฝั่งตัวล็อกคานกระเดื่องให้แล้วก็จะมีแบบรูปวิธีเก็บวิธีเก็บเฮ้ยแต่สีนี้ผมชอบเลยคุณสิมันหลอนประสาทแล้วมันเข้ากับผมปะล่ะมันหลอนประมาณเนี้ยโอ้เหมือนเดิมมีรูปมีรูปใช่เราไม่เอาออกแล้วนี่ตัวดูนี่ข้างซ้ายเป็นตัวกันหนึ่งครูแต่นี่ก็คือข้างขวาเฮ้ยลายมันสวยจริงแล้วนะสวยสวยนี่สวยนะผมว่าโดยรวมมันก็เหมือนกันเหมือนกันใช่ครับแต่แค่มีไอตัวเสริมมาก็คือไอตัวคานนี้ถูกไหมใช่ครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตัวล็อกลืมพูดไปก็คือสปริงตัวนี้นะฮะครับสปริงข้างใต้ไอ้ตัวเนี้ยช่วยอะไรช่วยในการเวลาเราเหยียบไปโบถามว่ามันก็คือช่วยซับในการตีคืนมันมีรีบาวกลับใช่ๆๆนี่แหละทำให้แบบความรู้สึกเวลาการไล่น้ำหนักได้ดีอยู่การทำสีก็เหมือนกันครับแบบนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองเหยียบแล้วพูดความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเอาแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่าโอเคเราจะไปลองกับไอ้กองตัวนั้นไหมฮะไอ้ที่มันอยู่ข้างหลังนะฮะอีกแล้วคุณก็แบบทำให้ผมต้องแบบพูดขายของแล้วเข้าสู่ช่วงขายของกันเถอะโอเคก็คือกองพรีเมียร์นะครับเป็นกองแบรนด์สัญชาติอังกฤษในเมื่อก่อนนะแล้วก็ตอนนี้คือไม่เห็นเขาแบบผลิตโปรดักต์ใหม่หรือว่าแบบมีเข้ามาในไทยมากเนี่ยมีตัวนี้หลุดเข้ามาได้ไงไม่รู้แสดงว่าตอนนี้เหลือตัวเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามีสีเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันว่ามันมีความเป็นมาไงแล้วก็มีสเปคอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลองกับเจ้ากระเดื่องธรรมะก่อนเดี๋ยวเริ่มจากการใส่เลยโอเคยกน้ำกระเดื่องใส่ไปเห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็จะล็อกพอดีแล้วเราก็หมุนเนี่ยไอ้ตัวยางมันจะไปล็อกพอดีนั่นเปลี่ยผมยังรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันโน้มเยอะไปมันมีกุญแจมาให้กุญแจก็จะมีด้านที่มันเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นด้านไขน็อตหลักกองทั่วไปเหมือนกันเราใช้ด้านหกเหลี่ยม3ด้านเลยขันผมรู้สึกว่ามันโน้มมาหาผมเยอะไปผมก็คลายมันขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ล็อกสักประมาณนี้ลองดูมีที่เก็บกุญแจความรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนหนึ่งเลยนิ่มเสียงที่มันออกมาได้จากการเหยียบของหัวกระเดื่องเนี้ยแอทแทคดีเป็นเม็ดรู้สึกอยากจะลองไหมว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนหัวกระเดื่องเสียงจะเป็นยังไงลองดูอันนี้แบบหัวกระเดื่องแบบลิมิเต็ดเหมือนกันสแตนดาร์ดจะจัดเลยอันนี้เดี๋ยวลองดูว่าหัวแบบนวมธรรมดากับหัวแบบของทาม่าเนี่ยอันไหนแบบให้เสียงยังไงดีวะชอบตัวนี้ผมชอบหัวเสียงนี้ใช่ไหมแอบฟังอยู่ตัวนี้มันแบบจิกมากโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกลับเป็นอันเดิมนะฮะเปลี่ยนกลับเป็นอันเดิมแล้วก็ลองฟิลลิ่งของสามประมาณนี้ความแบบหน้ากว้างของสัมผัสอะมันจะต่างกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันจิกกว่าโอเคเดี๋ยวมาลองดู
โดยสรุปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับในมุมของพี่นุ้ยเนี่ยในมุมของผมนะครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบสนองในการเล่นไดนามิกของการเหยียบกระเดื่องได้ดีถือไว้หน่อยเพื่อความเท่ก็ค่อนข้างตอบสนองในการเล่นแบบไดนามิกเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นคนตีแบบเหมือนเน้นเร็วเน้นอะไรแต่ว่าเป็นคนชอบส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบที่ตีแบบจังหวะแบบเมื่อกี้เหยียบกระเดื่องให้มันรู้สึกว่ามีไดนามิกเป็นคนชอบแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้โอเคถ้าใครอยากได้ตัวนี้ต้องทำไงฮะมี2ช่องทางติดต่อเลย1คุณเดินเข้ามาเลยครับหน้าร้าน CT อยู่ที่สุขุมวิท38นะครับเพิ่มเป็น3ได้มั้ย3ช่องทางเพจ Facebook CT Music Shop สอบถามเข้ามาได้แล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆยังไม่รู้เรานะครับ CT Music นะครับได้เปิดเพจเฉพาะของกลองชุดเลยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆอะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นเฉพาะของกลองเลยนะครับชื่อว่า CT Music Dump Shop นะครับก็แอดมินที่จะตอบคุณก็คือผมเองนะครับมีอะไรทักมาคุยกันหาของหานู่นหานี่ทักมาได้เลยครับผมเราก็จะยินดีหาข้อมูลให้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะครับผมใครอยากให้เรารีวิวอะไรหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับช่วยรันอัลกอริทึมของเราให้เราได้เฉิดฉายออกมาในโลก YouTube หน่อยใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ